สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการถักกระเป๋าลายซิกแซกแบบนี้นะคะลายสวยมากค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะเราจะใช้เป็นไหม2สีนะคะอันนี้ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วก็จะใช้เข็มเบอร์7/0นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะถักโซ่ทั้งหมด46ห่วงโซ่นะคะพอเราได้46ห่วงโซ่แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาถัก X ตรงห่วงที่2นะคะ1 2ห่วงนี้นะคะถัก X 2ห่วงในห่วงเดียวนะคะแล้วก็ถักอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้เราก็ถักห่วงถัดไป4ห่วงนะคะถัก X ตรงห่วงถัดไป4ครั้งนะคะต่อห่วง1สองสามสี่Shit. Oh, can you do that again? I'm sorry. I had a dream. พอเราถักได้ทั้งหมด46ห่วงโซ่แล้วนะคะเราก็จะถัก X ตรงห่วงถัดไปนะคะห่วงแรกถัก2ครั้งใน1ห่วงนะคะแล้วก็ถักอีกครั้งนึงค่ะ X อีก1ครั้งแล้วต่อไปเราก็ถัก X 4ครั้งต่อห่วงนะคะ1 2 3 4พอเราได้4ครั้งแล้วนะคะเราก็เว้น2ห่วงตรงนี้นะคะ1 2เราก็มาถัก X ตรงห่วงที่3เลยค่ะสี่ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่พอเราได้ x 4ครั้งแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะเราก็จะถัก x 3ครั้งในหนึ่งห่วงนะคะหนึ่งครั้งสองสามพอเราได้3แล้วนะคะเราก็ถัก x ต่อไป4ครั้งเหมือนเดิมค่ะต่อห่วงนะคะหนึ่งสองสามสี่พอเราได้4ครั้งนะคะเราก็เว้น2ห่วงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาถักตรงห่วงที่3ถัก4ครั้งนะคะ1 2 3 4ทีนี้พอเราได้4ครั้งนะคะเราก็มาถักตรงนี้อีก x 3ครั้งใน1ห่วงเหมือนเดิมค่ะ1 2
3แบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักต่อไป4ครั้งต่อห่วง1 2 3 4นับไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแล้วก็เราก็เว้น2ห่วงเหมือนเดิมค่ะ1 2แล้วก็มาถักอีกตรงห่วงที่3 1 4ครั้งนะคะ2 3 4แล้วเราเหมือนเดิมค่ะแล้วถัดไปเราก็มาถักอีก3ครั้งใน1ห่วง1 2 3ต่อไปเราก็ถักอีก4ครั้งในห่วงถัดไป1 2 3 4แล้วเราก็เว้น2ครั้งแล้วก็มาถักตรงห่วงที่3เว้น2ห่วงตรงนี้นะคะถักอีกตรงห่วงที่3 4ครั้ง1 2 3 4ห่วงสุดท้ายนะคะเราก็จะถักอีก2ครั้งในห่วงสุดท้ายนะคะหนึ่งสองก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะเป็นออกมาเป็นซิกแซกแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็กลับด้านนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาถักตรงห่วงจะเห็นได้2เส้นตรงนี้นะคะเป็นรูปหัวใจตรงนี้เราก็จะถักแทงเข็มไปตรงห่วงแรกนะคะอันนี้ห่วงที่1ตรงนี้นะคะเราก็ถัก X ค่ะ2ครั้งตรงห่วงแรกตรงนี้นะคะ1 2พอเราถัก X 2ครั้งแล้วนะคะเราก็ถักX 4ครั้งนะคะนับพอเราถัก X 2ครั้งตรงนี้แล้วใน1ห่วงแล้วห่วงต่อไปเราก็นับไปอีกถัก X อีก4ครั้ง1 2 3พอเราได้4ครั้งแล้วนะคะก็จะเห็นห่วงต่อไปตรงนี้นะคะเราก็เว้น2ห่วงเหมือนเดิมค่ะ1 2แล้วก็มาถัก X ตรงห่วงที่3ค่ะนับต่อไปอีก4ครั้งค่ะ1 2 3 4ทีนี้ตรงห่วงที่5นะคะพอเราได้ถัก X 4ครั้งแล้วตรงห่วงถัดไปห่วงที่5ตรงนี้นะคะเราก็จะถัก X คือเราจะแทงตรงทั้ง2เส้นเลยค่ะรวบได้ทั้งแทงรวบได้ทั้ง2เส้นแบบนี้นะคะก็ถัก X 4 3ครั้งนะคะใน1ห่วง1 2 3นี่ค่ะตรงมุมตรงปลายแหลมตรงนี้ก็จะได้3ครั้งอีก3ครั้งใน1ห่วงนะคะทีนี้เราก็ถักต่อไปเราก็ถัก X 4ครั้งเหมือนเดิมค่ะนับไป4ครั้งต่อห่วง1 2 3 4แบบนี้นะคะแล้วพอมาถึงตรงนี้ต
รงปลายแหลมที่มันจั่วลงแบบนี้นะคะเราก็นับไปเหมือนเดิมเว้น2มาถักตรงห่วงที่3ถัก x 1 2 3 4ครั้งเหมือนเดิม1 2 3 4ต่อไปตรงนี้เราก็ถัก x 3ครั้งนี่เราจะแทงเข้าไปตรงรวบได้ทั้ง2เส้นเลย1 3ครั้งใน 3x ใน1ห่วง3แล้วก็นับต่อไป4ครั้ง2 3 4พอมาถึงตรงนี้เราก็เว้นเหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4พอมาถึงตรงนี้เราก็ถัก x 3ครั้งใน1ห่วงตรงนี้เราก็ถักต่อไปเราก็ถัก4ครั้ง x 4ครั้งก็วินตรงนี้นะคะ2 1 2 3สี่ครั้ง2สาม สี่พอเรานับได้4ครั้งแล้วนะคะปลายแถวสุดท้ายนะคะเราจะถักรวบทั้ง2เส้นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเส้นเดียวก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบนะคะแต่ส่วนตัวหนูจะถักรวบได้ทั้ง2เส้นเลยแบบนี้ค่ะ1 2ครั้งนะคะใน1ห่วงสุดท้าย2แบบนี้นะคะแล้วเราก็กลับด้านถักโซ่1แล้วก็กลับด้านแล้วเราก็มาถักเหมือนเดิมค่ะตรงห่วงนี้2ครั้ง x 2ครั้งแล้วก็นับไป4ถัก x ไป4ครั้งต่อห่วงเหมือนเดิมค่ะ1 2 เราก็จะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้เราก็ถัก x 3ครั้งใน1ห่วงพอมาถึงตรงนี้เราก็ถักเราก็เว้น2แล้วก็2ห่วงมาถักตรงห่วงที่3นะคะพอเราถัก4ครั้งแล้วเราก็เว้น2แบบนี้1 2มาถักตรงห่วงที่3เลยค่ะ4ครั้ง1 2 3 4 1ตรงนี้ก็ถัก x 3ครั้ง2 3ต่อไปแล้วก็ถัก x 4ครั้งแล้วก็เว้นตรงนี้ค่ะก็ถักแบบนี้ค่ะถักกลับไปกลับมาสลับกันนะคะก็จะได้เป็นลายซิกแซกแบบนี้นะคะก็ถักมาจนถึงปลายแถวสุดท้ายเลยนะคะค่ะพอเราถักมาถึงตรงนี้นะคะเราถัก x 4ครั้งแล้วนะคะทีนี้ตรงสุดท้ายปลายแถวตรงห่วงนี้นะคะเราก็ถัก x 2ครั้งนะคะเราจะเปลี่ยนสีได้แล้วนะคะ2แบบนี้นะคะ x ครั้งที่2เราจะยังไม่ถอดได้นะคะ
เราก็จะเปลี่ยนสีได้เลยค่ะอันนี้แล้วแต่จะถักให้แบบจะถักกี่รอบนะคะแต่ละสีเนี่ยค่ะก็เปลี่ยนแบบนี้เลยนะคะส่งแถบทิพซ่อมไปหาอายุทางกรรมตรังสีก็พบหลักฐานที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้เราได้2เส้นตรงนี้เราก็จะมัดนะคะกับแกนนี้ก็คือการที่เราไปหาอายุเราพบว่ามันสอดคล้องกับการล่มสลายของพวกมายานี่ค่ะภัยแล้งตรงกับช่วงเวลาที่ชาวมายาออกจากได้แบบนี้นะคะการตรวจสอบแกนตัวอย่างแล้วเราก็ตัดได้สีเขียวนะคะแล้วทีนี้เราก็กลับด้านเลยค่ะแล้วเราก็ถัก X เหมือนเดิมนะคะตรงห่วงนี้2ครั้งอีก2ครั้ง1 2แล้วก็ถักนับไป4ครั้งเหมือนเดิมค่ะห่วงถัดไป1แล้วก็อีกห่วงถัดไป2 3สี่พอเราได้สี่ครั้งเราก็ถักนับไปสองห่วงหนึ่งสองสามเราก็มาถักตรงห่วงที่สามเลยค่ะอีกตรงห่วงที่สามก็นับหนึ่งสองสามสี่เราก็ถักแบบจะถักแบบนี้นะคะถักกลับไปกลับมาประมาณนี้ละค่ะตรงกลางเราก็ถัก x 3ครั้งนี่ค่ะก็จะประมาณนี้แหละค่ะส่วนได้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบถักให้ถักสีละกี่รอบนะคะหรือว่ากี่สีอันนี้ก็คือตามชอบเลยค่ะอันนี้คือสาธิตให้ดูนะคะก็จะได้เป็นสิลายซิกแซกแบบนี้นะคะค่ะพอเราถักได้ประมาณยาวประมาณเท่านี้แล้วนะคะเราก็ลองพับดูค่ะก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะค่ะทีนี้เราก็จะมาถักตรงขอบกันนะคะตรงขอบถักเอกเราก็ถัก x ช่องละ1 x นะคะจะเห็นตรงนี้ตรงลายเนี่ยค่ะเราก็จะถักรอบจนรอบเลยนะคะจะถักประมาณนี้นะคะถักมาจนถึงปลายแถวเลยนะคะค่ะพอเราถักมาจนถึงปลายแถวสุดท้ายนะคะตรงห่วงสุดท้ายนะคะเห็นไหมคะก็จะดูสวยงามขึ้นนะคะทีนี้เราก็จะมาถักตรงนี้นะคะ
้แสดงให้เห็นว่าการเป็นช่างฝีมือในโลกธรรมชาตินั้นให้ผลดีครับไม่ว่าจะเป็นนักพอใหม่เราก็ถักตามลายนี้แหละค่ะนักผลิตมือที่ป้องกันตัวเองจากการโจมตีหรือนักปั้นทรายต่างรักโครงสร้างเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญสู่ความสำเร็จทักษะพิเศษที่ช่วยให้อยู่เหนือกว่าสัตว์ชนิดอื่นแต่ถ้าคุณไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวเองล่ะพอเราถักมาจนถึงตรงกลางตรงนี้นะคะจุดศูนย์กลางตรงมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะทีนี้เราก็ถักตรงนี้สองครั้งนะคะสามครั้งนะคะถักในห่วงเดียวกัน3ครั้งถักเอกแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักต่อไปเลยค่ะพอห่วงที่4ตรงนี้นะคะนี่เราถักได้3ครั้งแล้ว1 2 3ครั้งที่4ตรงนี้เราก็จะแทงหัวเข็มลงตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวได้นะคะแล้วก็ถักเอกค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถัก X ต่อไปเลยค่ะศูนย์กลางตรงนี้เราก็ถัก3ครั้งใน1ห่วงนะคะ1สองและถ้านอนขนม้าโตพอแค่มีความสามนี้มันก็พร้อมจะออกมาแล้วพอเราได้ถัก3ครั้งแล้วเราก็ถักต่อไปเลยค่ะ4ครั้งระวังจอกขโมยร่างตัวจิ๋วพวกนี้ให้ดีนะครับเพราะมันพบได้ในอังกฤษด้วยเช่นกันสองอ๋อ3ครั้งนะคะ3พอเราได้ x 3ครั้งแล้วนะคะทีนี้ห่วงสุดท้ายตรงนี้นะคะตรงมุมนี้นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะหัวเข็มแบบนี้นะคะเกี่ยวได้ขึ้นมาแล้วก็ถัก x ค่ะนี่ค่ะแล้วทีนี้ตรงนี้เราจะได้2ครั้งแล้วนะคะตรงมุมสามเหลี่ยมตรงนี้1 2ทีนี้เราก็จะถักโซ่นะคะ1 2 3ไว้4คือเราจะถักโซ่ไว้ติดกระดุมค่ะถ้ากระดุมใหญ่ก็ถักให้เป็นวงกว้างกว่านี้นะคะก็ลองกะประมาณดูค่ะอยู่ที่ว่ากระดุมของเราจะประมาณใหญ่หรือขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะคะใครกันล่ะที่สร้างสถาปัตยกรรมใต้ดินแบบนี้น่ะสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคือเมืองลับใต้ดินเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สร้างโดยสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดในโลกผมก็จะใช้กระดุมเล็กหน่อยประมาณนี้ค่ะสำหรับนักชีววิทยามดอย่างรอสเคอร์บี้ทีนี้เราก็ถักเอกต่อไปเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นโครงข่ายของสิ่งที่ผู้มันสร้างขึ้นนะครับ
พวกเขาตัดซีเมนต์เป็นสิบตันลงไปในรังกว้างของมดตัดใบไม้ตลอดช่วง3ตรงกลางก็ถัก X 3ครั้งซีเมนต์แห้งดีนักวิทยาศาสตร์ก็ขัดและเผยเห็นเมืองหลวงของอาณาจักรมดตัดใบไม้ต่อหน้าต่อตาเลยครับมันไม่ใช่รังมดธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือเมืองมดทั้งเมืองเลยทีเดียวมันขุดลึกลงไปถึง8เมตรและสร้างขึ้นก่อนมดตัดใบไม้มากกว่า7ล้านตัวแน่แต่ทำไมมดถึงต้องการบ้านที่ซับซ้อนน่าประทับใจแบบนี้ล่ะมีห้องเลี้ยงตัวอ่อนซึ่งเป็นที่ฟักไข่เป็นตัวมีห้องที่คลองเสียและก็ยังมีอุโมงค์หลายแห่งซึ่งไม่ได้ใช้เป็นทางเดินมดเท่านั้นนะครับแต่ทำให้อากาศน่ะเข้าไปหมุนเวียนอยู่ในรังอีกด้วยมดจะใช้ฟีโรโมนเพื่อจัดระเบียบการก่อสร้างและเพื่อนำพาพวกมันเข้าออกจากพื้นที่ก่อสร้างร่องรอยสารเคมีจะช่วยพวกมันทำงานได้มีประสิทธิภาพและทำให้ไม่หลงทางพวกมันจะขนยากก็เป็นรังอย่างต่อเนื่องอีกด้วยแต่ไม่ได้ใช้กิมครับคือว่ามดได้ย่อยหญ้าไม่ได้หรอกแต่พวกมันเนี่ยจะใช้ใบหญ้าเพื่อเลี้ยงราทำให้เขาพิเศษก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้ไว้ติดกระดุมนะคะค่ะแล้วทีนี้ตรงขอบตรงนี้เราก็ถักเหมือนกันกับฝั่งนี้นะคะถักมาจนถึงตรงนี้นะคะแค่ตรงนี้ก็เสร็จค่ะได้ตรงนี้ก็ถักเก็บไปเลยนะคะถ้ามันยาวไปก็ตัดนะคะหรือว่าจะใช้เข็มเย็บเก็บได้ก็ได้นะคะอันนี้เราแต่สะดวกนะคะค่ะพอเราถักตรงขอบทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะดูสวยงามดูเรียบร้อยขึ้นนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาจัดการเย็บตรงขอบนะคะเราก็จะพับขึ้นแบบนี้นะคะต้นกำเนิดแห่งชาวมายาได้อีกต่อไปเราก็ลองประมาณดูว่าเราจะเอาประมาณเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะบัดนี้เมื่อยืนยันการมีอยู่ของมหาสังคมทั้งเหนือเรียบร้อยแล้วคำถามก็ยิ่งทบทวีเร็วขึ้นกว่าเดิมใครคือชาวมายาที่สาบสูญเหล่านี้และทำไมจึงถูกลืมเลือนจากขอสังเกตการใกล้ชีวิตทำให้เข้าใจพื้นที่ทั้งหมดได้ง่ายขึ้นก็จะอยู่ที่ตรงนี้ในมุมมองของเบคีวิกก็คือเมืองที่ทันสมัยทางตอนเหนือนั่นเองสองข้างก็พยายามให้เท่าๆกันนะคะจะได้ออกมาสวยตรงจุดที่เป็นเนินเขาเล็กๆนั่นตรงนั้นก็คือศูนย์กลางของเมืองนายครั้งแรกเห็นว่าขอบเขตของคีวิกนั้นถูกจำกัดอยู่แค่พื้นที่ส่วนกลางรอบๆพีระมิดเท่านั้นแต่หากจะใจกลางไปเพียงหนึ่งไมล์พวกเขาค้นพบคฤหาสน์ขนาดใหญ่บนยอดเนินที่มีขั้นบันไดสุดอลังการแสดงให้เห็นว่าคิวิกอาจเคยเป็นศูนย์กลางของมหานครที่ซับซ้อนยิ่งกว่าลงได้ก่อนนี่ค่ะเราก็จะเห็นตรงนี้ทุกๆเช้าทีมขุดสำรวจจะปีนขึ้นไปบนเนินเขาที่มีความสูง200ฟุตชาวมายาโบราณคงจะสร้างเส้นทางนี้ขึ้นมาซึ่งนำตรงไปยังจุดนั้นสิ่งที่คุณเห็นก็คือกองหินแต่ว่าถ้าคุณยืนอยู่ตรงนี้ในปีคริสต์ศักราช850จุดที่คุณยืนอยู่จะเป็นฐานของขั้นบันไดสุดอลังการซึ่งจะพาคุณขึ้นไปข้างบนซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะเป็นพระราชวังหรือว่าคฤหาสน์หลังใหญ่กระทั่งเทียบกับปัจจุบันมันก็ยังเป็นการก่อสร้างที่อลังการและก็น่าทึ่งพวกเขาเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า Stairway to Heaven หรือบันไดสู่สวรรค์สถานที่อย่างเช่น Stairway to Heaven น่าถึงมากในแง่ที่ว่าพวกเขาสร้างอาคารขนาด 9-10 ห้องไว้บนนั้นและมันเป็นอาคารที่สวยมากใหญ่มากเรียกว่าเป็นอาคารแห่งศตวรรษที่9ก็ได้เลยตั้งอยู่บนยอดเนินนั้นเองนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะเย็บมาจนถึงสุดท้ายตรงนี้เลยนะคะที่หรูหราเช่นนี้บ้างนักศึกษาปริญญานี่ค่ะพอเราเย็บตรงขอบเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะซึ่งทำให้ดูเหมือนพวกเขาใช้เวลาในการจัดเร
รียงจัดการพวกนี้ไว้ที่ไหนสักแห่งเพื่อรักษาให้เหลียวไว้ในขณะที่พวกเขากำลังจะจากไปคุณจะได้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านนี่ก็คือทั้งหลังนะคะจัดให้เรียบร้อยสวยงามเอาไว้กระดุมเราก็เย็บตรงกลางตรงนี้นะคะมันถูกเรียกว่าปฐาเทศพื้นผิวตรงนี้เอาไว้ใช้ในการบดซึ่งพวกผู้หญิงคงจะใช้เวลาส่วนหนึ่งในการบดข้าวโพดของพวกเขาที่นี่นี่ค่ะจะได้แบบนี้นะคะมันพบได้ทั่วไปในครัวมีสองสีเหมือนใหม่ของเราทุกวันนี้นี่ค่ะแต่มัทเทเทของสไตล์เวย์ถูกทิ้งไว้อย่างจงแจ้งมัทเทเทพวกนี้ถูกพลิกให้ตะแคงซึ่งการพลิกหินหนัก 200-250 ปอนด์ก็ลองทำตามดูนะคะถ้าชอบนะคะ